วิดีโอนี้ก็จะมาสอนการทำเวิร์กช็อปของ Angular 2นะครับเป็นระบบการจัดการข้อมูลสินค้าเช่นเพิ่มลบแก้ไขครับผมจะสมมติตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็รันเว็บไซต์ตัวอย่างขึ้นมานะครับผมก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับผมก็คือปุ่มเพิ่มสินค้าใหม่ลบสินค้าทั้งหมดแล้วก็ปุ่มคืนค่าเริ่มต้นครับเมื่อคลิกที่ปุ่มลบสินค้าทั้งหมดสินค้าจะหายไปนะครับผมถ้าคลิกปุ่มคืนค่าเริ่มต้นสินค้าจะกลับมาครับแต่ถ้ามีการคลิกปุ่มเพิ่มสินค้าใหม่จะแสดงหน้าฟอร์มนะครับเราก็มาลองเพิ่มสินค้ากันเลยนะครับผมครั้งนี้ผมก็จะลองเพิ่มกระเป๋าดูนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปเลยกระเป๋าสุดสวยนะครับผมก็ 2,590 บาทนะครับแล้วก็ใส่ URL รูปภาพเพิ่มสินค้าเข้าไปครับก็จะเห็นรูปภาพผมพอคลิกปุ่มก็จะเห็นสินค้าที่เราคลิกนะครับก็จะมีการแก้ไขได้นะครับก็มีการแก้ไขผมเปลี่ยนเอา iPhone เข้าไปแทนครับผมแทน iPhone 7เปลี่ยนเป็น iPhone 6s นะครับสีชมพูนะครับก็เปลี่ยนราคาเป็น 20,900 ใส่ URL รูปภาพแล้วก็กดเพิ่มนะครับผมก็จะเปลี่ยนสินค้าก็จะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเวิร์กช็อปของเรามีการลบได้ครับผมแล้วก็มีการปิดได้นะครับสามารถคืนค่าเริ่มต้นกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็มาลองทำเวิร์กช็อปกันนะครับผมในบทถัดไปผมก็จะพาเริ่มสร้างโปรเจกต์ Angular แล้วก็ทำเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ